จะทำโครงงานนี้ทีได้บ้างครับพี่สองคนนะคะก็คือคุณนาดาค่ะคนชีวิตค่ะแล้วก็มีเพื่อนพี่อีกสามคนนะคะพี่ธีรพัฒน์ปัญชลาแล้วก็คุณนายมีฟันอยู่ในห้องกันนะคะทำไมพี่อยากทำเรื่องนี้ก็คือพี่คิดว่าการเก็บปันสามารถไปต่อยอดอย่างนี้ได้บ้างโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างก็เปรียบเทียบผลเปรียบเทียบผลของพืชแต่ละชนิดในการทองแล้วก็เปรียบเทียบผลความเป็นกดดันผมก็ต้องขอแสดงก็จากผลเฉลี่ยนะคะก็ทำให้กระสับมีความยาวที่ความยาวตัวเพิ่มขึ้นมากก็จะมีการที่ความมันไม่เสร็จขึ้นแล้วก็ความเสร็จกับน้ำปลานะคะแล้วก็ที่ทำให้ประกาศมีน้ำหนักมากขึ้นที่สุดการฟอร์มเลยไม่ใส่ชุดค่ะแล้วก็ทำให้สีเข้มขึ้นที่สุดก็คือการใส่ไปตลอดใบหูกว้างค่ะเรื่องโครงงานนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเทศชาติค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงประกาศนะคะแล้วก็ขายประกาศจะส่งออกประกาศค่ะวิธีนี้ทำให้รู้ว่าพืชอะไรที่ทำให้ประกาศเนี่ยมีสีเข้มที่สุดได้พี่ภูมิใจกับงานที่ก็ภูมิใจเพราะว่ามันสามารถเอาไปต่อยอดทำสิ่งต่างๆโครงการของพี่นะคะคือสมุนไพรดอนจับไปทีคณะผู้จัดทำพี่ชื่อน้องแล้วก็พี่ชื่อพิสุทธิ์นันท์ค่ะแล้วก็มีสองคนที่ชื่อคดีกับพี่แล้วแรงบันดาลใจที่ทำแรงบันดาลใจของพี่นะคะพี่อยากทำแบบสบู่อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ต้องหาไม่กินไม่ดื่มที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้สบู่ที่สามารถกำจัดแบคทีเรียได้พี่เลยกำหาวิธีกำจัดแบคทีเรียแล้วก็เพื่อมาทำสบู่โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะคะก็มีเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดแบคทีเรียของสมุนไพรที่ทำสบู่แล้วก็ทำสบู่จากสมุนไพรที่กำจัดแบคทีเรียได้แล้วตุ่มก็ลองงานนี้ประโยชน์ตลอดทุกเองสังคมและรอคอยที่ชาติขนาดข้ามมันแล้วผมก็รู้สึกได้ดีผมเข้ามาแล้วเม็ดมีคนถ่ายตกใจครับ